True Digital Park The Great Disruption Health Tech Edition นวัตกรรมสู้ไวรัสสวัสดีครับพบกับรายการ The Great Disruption เป็น Health Tech Edition นะครับปี2021นะครับก็ผ่านมาแล้ว2เอพิโซดนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่3วันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากคุณอิกนะครับกันพัฒน์สอนสุริยาแสงเพชร Co-founder ของ UGA ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆชื่อ UGA ก็เป็นชื่อที่เราได้ยินมาสักพักละเราก็รู้ว่าเป็นแอปพลิเคชันด้านจิตวิทยาของประเทศไทยที่ถือว่าชื่อดังพอสมควรสำหรับคนที่บางคนอาจจะรู้จักไม่มากนักหรือเพิ่งรู้จักอยากจะให้แนะนำสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่า UGA เริ่มมานานหรือยังและทำอะไรเป็นแอปพลิเคชันเรื่องอะไรครับค่ะUGA เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เราอยากจะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพจิตเนาะคือเราเจอว่าในสังคมเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้เข้าใจว่าเวลาคนที่เขาเครียดไม่สบายใจหรือมีความทุกข์อะไรอย่างนี้เราอยากจะไปคุยกับจิตแพทย์อยากจะไปคุยกับนักจิตวิทยาเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเกิดคำครหาอะไรบางอย่างแล้วทำให้เกิดความไม่กล้าเขินอายกลัวนะคะทำให้เขาไม่อยากเปิดเผยตัวตนไม่อยากให้ใครรู้นะคะรวมไปถึงเวลาอยากจะนัดอยากจะคุยเนี่ยก็นัดยากนัดลำบากเพราะว่าจิตแพทย์ในไทยเนี่ยบางทีรอเวลานัดเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนค่ะบางคนรอ6เดือนบางคนรอ2เดือนแล้วแต่ว่าคุณไปหาที่ไหนแล้วคุณหมอมีความฮอตขนาดไหนโอ้เหรอฮะใช่ค่ะบางทีก็นานขนาดนั้นเลยถ้าหากว่าเป็นสมมติเอาง่ายๆค่ะเป็นคุณหมอเอกชนเป็นคุณหมอที่เป็นสเปเชียลตี้ทางด้านเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่อยากพาไปหาเนี่ยคิวบางท่านนี่คือ 6-7 เดือนเลยนะคะกว่าจะได้คุยแสดงว่าจริงๆปีนึงนี่คนไทยหามมีความต้องการหรืออยากจะไปปรึกษาหมอจิตแพทย์เยอะเหมือนกันใช่ค่ะค่อนข้างเยอะเราก็เลยมองว่าเออมันเป็นปัญหาหลักๆมันมีข้อ2 อย่างเนาะก็คือเป็นเรื่องของสติ๊กมาคือความรู้สึกตาบาปนะคะกับอีกด้านนึงก็คือเป็นเรื่องของ inaccessibility ก็คืออาจจะยากในการที่จะเข้าหานัดลำบากรอคิวนานแล้วก็เลยรู้สึกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยเลยสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหานะคะ UGA เนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้สามารถคนไทยเนี่ยสามารถบุ๊กจองคุณหมอคุยวิดีโอคอลกับคุณหมอได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะคะ iOS Android นะคะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ Google Chrome นี่ก็คือสามารถวิดีโอคอลได้เลยนะคะถ้าว่าตอนนั้นมีคุณหมออยู่ก็คือจากปกติที่อาจจะต้องรอไป2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องรอแล้วก็คือถ้ามีคุณหมอออนอยู่ก็คือคุยได้เลย หรือว่าถ้าหากว่าคุณหมอที่ออนอยู่ไม่ใช่คุณหมอที่เราแบบโดนมากเราอยากที่จะคุยกับคุณหมอท่านนี้แต่คุณหมอท่านนี้เปิดตารางเวลาตอนนี้มันก็จะได้มีการบุ๊กิ้งที่ไวขึ้นนะคะเร็วสุดภายใน4ชั่วโมงเลยก็คือในระบบเราเนี่ยเป็นระบบแอปพลิเคชันที่เป็นระบบเทเลเมดิซีนออนไลน์ที่มีจิตแพทย์แล้วก็นักจิตวิทยาที่รวบรวมไว้เยอะที่สุดในประเทศไทยค่ะกี่คนนะคะมีเป็นร้อยคนเลยค่ะมีเป็นร้อยคนเลยค่ะมีเป็นร้อยคนเลยค่ะอย่างนี้นี่คุยได้เวลาเป็นยังไงบ้างครับหมายความว่าตอนกลางคืนก็คุยได้เลยค่ะก็คือแล้วแต่เลยค่ะคุณหมอเขามาออนเมื่อไหร่บางคนก็เปิดไว้ตอนช่วงกลางวันบางคนก็เปิดไว้ช่วงตอนกลางคืนตีหนึ่งตีสองมีบางคนก็คือเปิดในช่วงนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับหาหมอจิตแพทย์ได้ตอนเวลาตีสองด้วยใช่ค่ะสามารถหาได้คือบางคนอาจจะกลางวันทำงานใช่ไหมคะแล้วแบบไม่สะดวกแล้วจะไปหาคลินิกจิตแพทย์นอกเวลาก็ไปไม่ทันเนาะรถติดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็สามารถที่จะช่วยให้เขาสามารถอยู่ที่บ้านไม่ต้องบอกใครอยู่ในห้องนอนแล้ววิดีโอคอลคุยกับหมอได้เป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่ต้องใช้ชื่อจริงใช้เป็นนามแฝงได้นะคะก็ช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงจิตแพทย์นักจิตวิทยาได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นระยะเวลาในการรอลดลงซึ่งก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้น as a wholeแล้วก็โซลูชันของ UGA เนี่ยก็จะเป็นโซลูชันในลักษณะที่ว่าคนทั่วไปธรรมดาค่ะอยากจะเข้ามาใช้ก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะคะ OOCA หรือเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้ในเว็บไซต์www.ooca.co นะคะแล้วก็สามารถบุ๊กิ้งคุยตัดเงินผ่านบัตรเครดิตได้อะไรได้เนาะแล้วก็ในอีกรูปแบบนึงก็คือเราให้บริการสำหรับองค์กรด้วยนะคะจริงๆลูกค้าหลักเราก็จะเป็นกลุ่มองค์กรซะค่อนข้างเยอะค่ะก็คือองค์กรที่เป็นองค์กรยุคสมัยใหม่ใส่ใจพนักงานอยากให้พนักงานมีความสุขอยากให้พนักงานเนี่ยมีพลังใจในการทำงานอ้าวมันอาจจะเป็นปัญหาที่ทุกคนอาจจะเจอใช่ไหมคะเอ้ยพนักงานเบิร์นเอาท์ทำยังไงดีอยู่ดีๆเครียดไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้จะระบายกับใครเดี๋ยวไปพูดกับ HR เดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นความลับที่หลุดรั่วลงไปในองค์กรหรือเปล่าคุยกับเจ้านายไม่รู้เรื่องมันก็จะมีองค์กรที่เขาไม่ได้แคร์แค่สุขภาพกายเพราะสวัสดิการสุขภาพกายเนี่ยหลายๆที่ก็มีอยู่แล้วเนาะไปเบิกใช้จ่ายเวลาไม่สบายนะคะหรือว่าเป็นสวัสดิการฟิตเนสอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็จะเป็น
มิติหนึ่งในการดูแลพนักงานที่แอดวานซ์มากขึ้นก็คือดูแลเรื่องจิตใจด้วยก็มีบริษัทชั้นนำในเมืองไทยหลายๆที่เลยค่ะที่เลือกใช้อูก้าเป็นโซลูชันในการดูแลจิตใจพนักงานค่ะดีนะฮะแล้วนิดนึงตรงที่ว่าอย่างโปรแกรมเนี้ยเป็นโปรแกรมที่เราจะคุยเรื่องว่าใช้เทคโนโลยีใดๆมาช่วยแก้ไขปัญหาในช่วงที่เกิดขึ้นโควิดอย่างช่วงโควิดนี่คนใช้อูก้าเยอะขึ้นไหมจริงๆก็คือเยอะขึ้นนะคะช่วงพีคๆนี่คือขึ้นต้องบอกว่าสแตทเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยขึ้น5เท่าเลย5เท่าเลยเหรอครับใช่แต่ถ้าหากว่าเอาแบบ overall ทั้งปีช่วงปีที่ผ่านมาก็อาจจะขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ2เท่าแต่ว่าช่วงพีคๆนี่คือแบบขึ้นสูงเลยแล้วคนส่วนใหญ่เขาแบบว่าปรึกษาด้านไหนเราได้เก็บข้อมูลคืออย่างอุกะต้องถามกลับไปนิดนึงเก็บข้อมูลยังไงครับว่าโปรไฟล์ของเขาเรียกอะไรลูกค้าอุกะเนี่ยส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือด้านจิตแพทย์ด้านจิตวิทยาเรื่องไหนครับเขามีปัญหาส่วนใหญ่กันเรื่องไหนที่เห็นค่ะอันนี้ขอโน้ตไว้นิดนึงนะคะว่าทุกอย่างเป็นความลับนะคะทุกอย่าง data ที่เราเก็บเนี่ยเป็นความลับทั้งหมดเราเก็บ data เพื่ออะไรเราเก็บ data เพื่อที่ช่วยในเรื่องของการแมทช์คุณหมอนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยจำแนกว่าโอเคเขามีเจอร์นี่เปลี่ยนไปหรือเปล่าดีขึ้นแย่ลงยังไงนะคะนี่ทุกอย่างเป็นความลับนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าให้เล่าว่าเราเก็บข้อมูลกันยังไงก็คือเวลาที่เขาเข้ามาใช้งานเนาะมันก็จะมีการสอบถามว่าเขาจะมาปรึกษาเรื่องประมาณไหนเรื่องอะไรที่ทำให้เขาไม่สบายใจบ้างนะคะรวมไปถึงพอคุยเสร็จแล้วหลังจากคุยเสร็จเนี่ยคุณหมอก็จะมีการเขียนเป็นโน้ตไว้ให้ว่าโอเคเขาสรุปเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขามาหาเราเพราะว่าอะไรเขารู้สึกอย่างไรแล้วน่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรรวมไปถึงพอมีการพูดคุยการแฟกต์ไฟดิ้งแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันเดอร์ไลน์อยู่มันมีอะไรที่มันอยู่ข้างใต้ความเครียดความไม่สบายใจของเขาที่มาที่ไปของปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาช่วยเราติดแท็กไปให้ด้วยเนาะว่าจริงๆแล้วใช่ค่ะก็เป็นระบบแท็กซิสเต็มที่คอยช่วยว่าโอเคอันนี้เป็นเรื่องนี้นะแล้วก็มีการประเมินด้วยว่าเขาเครียดมากเครียดน้อยนะคะมีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมไปถึงระบบตรงนี้จะช่วยด้วยค่ะเวลาที่ทำการนัดหมายมาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราสามารถแมทช์คุณหมอได้ตรงมากขึ้นว่าคนนี้เนี่ยมีความไม่สบายใจด้านนี้เพราะฉะนั้นเขาน่าจะมาปรึกษากับคุณหมอท่านไหนเพราะคุณหมอบนระบบเรานี่เยอะมากๆเลยก็น่าจะมั่นใจได้ว่าน่าจะเก็บข้อมูลอย่างซีเคียวนั่นแหละแต่เอามาเพื่อใช้ในแอปแล้วกลับมานิดนึงแล้วในส่วนของช่วงโควิดเนี่ยคนเครียดเรื่องอะไรครับคนไทยเอาจริงๆแล้วอะค่ะถึงแม้ว่ายอดมันจะขึ้นช่วงโควิดนะคะแต่ว่า data ของsession topic ที่ associate กับโควิดเนี่ยจริงๆอะประมาณแบบไม่ถึง 10% นะคะจริงๆไม่ได้เยอะขนาดนั้นคิดว่าน่าจะมาจากการที่ว่าจริงๆแล้วว่าคนไทยเนี่ยเรามีความเครียดมีอะไรมีเรื่องทั่วไปอยู่แล้วที่อาจจะเป็นว่าปกติอ่ะเขาสามารถที่จะไปหาคุณหมอได้ใน physical location แต่เพียงแต่ว่าพอมันมีโควิดปุ๊บมันเกิดมันเกิดความไม่สบายใจที่จะต้องออกไปใน physical location เพื่อไปคุยกับคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ย choice ในการที่เขาจะดูแลจิตใจของตัวเองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเขามาลองคุยออนไลน์มันก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะค่ะมันก็เลยเป็นลักษณะนั้นมากกว่ารวมไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาด้วยความโอ้โหฉันเครียดโควิดอ่ะฉันจิตตกเรื่องโควิดฉันมาขอคุยเรื่องโควิดตรงๆมันคงน้อยแต่ว่ามันคงเป็นลักษณะว่ามันเป็น secondary ที่มันกระทบมาจากโควิดที่มันกวนใจเขาอย่างเช่นพอมีโควิดเสร็จปุ๊บต้องอยู่บ้านบ่อยพออยู่บ้านบ่อยปุ๊บ work from home เยอะแล้วจิตตกไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเครียดตรงๆเพราะว่าโควิดตรงๆมันไม่เท่ากับผลกระทบในชีวิตเราที่มันกระทบมาจากโควิดมากกว่าค่ะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวว่าความเครียดที่ก่อให้เกิดในจิตใจระหว่างเขากับคนสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคนรอบข้างหรือว่าจะเป็นเรื่องเขากับงานมากกว่าช่วงนี้ที่เห็นจากอุก้าคือคนมีปัญหาเรื่องไหนมากกว่าถ้าหากว่าอาจจะต้องแบ่งประเภทค่ะถ้าหากว่าเป็น overall แล้วเนี่ยค่ะขออภัยค่ะถ้าหากว่าเป็น overall แล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยคนจะเข้ามาคุยเพราะปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาความสัมพันธ์ก็เป็นได้หลากหลายเลยความสัมพันธ์ในครอบครัวค
ความสัมพันธ์ในเชิงคู่รักเป็นต้นนะคะอันนี้คือ overall ของผู้ใช้งานทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่มาจากบริษัทนะคะแน่นอนว่าอันดับต้นๆของเขาก็คือเครียดเรื่องงานนะคะมาปรึกษาเรื่องที่ทำงานใช่แล้วเรา track improvement ของเขายังไงครับสมมติว่าคนที่เข้ามาปุ๊บแล้วคือมีปัญหาได้รับการปรึกษาจากหมอในแพลตฟอร์ม UKAแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทราบได้ไงว่าเขาดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นคือเราเช็คว่าเขากลับมาใช้ซ้ำไหมอย่างเดียวหรือว่าคือมันมีวิธีการในการ manage ตรงนี้ยังไงครับจริงๆเราก็จะเช็คจากในเรื่องของการเรตติ้งด้วยสมมติว่าคุยจบเสร็จปุ๊บอ่ะเรตว่าเป็นยังไงคุณรู้สึกดีขึ้นไหมคุณรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ไหมนะคะในอนาคตเนี่ยเรากำลังเตรียม develop part ที่เป็น part ที่เราสามารถแท็กในเรื่องของ improvement นะคะให้มันได้เยอะมากขึ้นก็คือจะมีการสอบถามว่าโอเคผ่านไปแล้ว7วันคุณสบายใจขึ้นหรือเปล่าคุณโอเคหรือเปล่า อะไรแบบนี้เนาะรวมไปถึงถ้าหากว่าเป็นกลุ่มคนที่มาปรึกษาที่ใช้ account เดิมเนี่ยเราก็จะเห็น progress เขาอยู่แล้วว่าสมมติว่ามาครั้งที่2ระดับความเครียดเป็นยังไงเรื่องในเรื่องในการปรึกษามันเป็นเรื่องเดิมๆอยู่หรือเปล่าตรงนี้คือคุณหมอเขาก็จะช่วยให้ข้อมูลใส่ข้อมูลอยู่แล้วว่ามันดีขึ้นมันแย่ลงหรือยังไงรวมไปถึงในแอปพลิเคชันจริงๆแล้วก็มีเป็น questionnaire เกี่ยวกับเรื่อง questionnaire ความเครียดนะคะตรงนี้เนี่ยผู้ใช้งานก็คือสามารถเข้าไปทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมันก็จะมีการ track ไว้อยู่แล้วโอเคคุณเคยมาทำตอนนี้นะแล้วตอนนี้คือคุณเครียดเบอร์นี้ผ่านไปสักพักแล้วมาทำแล้วคุณเครียดเบอร์ไหนมันก็สามารถที่จะดูไล่ย้อนไปทำลายได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นระบบ UKA สำหรับองค์กรเนาะมันสามารถที่จะดูได้เลยว่าโอเคนาย A ไม่บอกชื่อเนาะว่าเป็นใครนาย A มาปรึกษาแล้ว progress เขาเป็นยังไงบ้างไทม์ไลน์ของเขาค่ะสามารถที่จะไล่ดูได้ก็ดูแล้ว comprehensive มากนะครับหมายความว่าคือน่าจะรู้จักลูกค้าดีเห็น demographic ว่าคนส่วนใหญ่มีความต้องการอะไรแล้วก็สามารถ track improvement ได้ด้วย UKA เองมองตัวเองว่าจะพัฒนาไปทางไหนต่อครับหมายความว่าตอนนี้เน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่ว่าก็แน่นอนเทรนด์ของเทเลเมดิซินภาคนี้มันค่อนข้างแรงกำลังมาเลยมองว่ายังไงต่อครับกับคลื่นนี้จริงๆคิดว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้งานก็คือกลุ่มคนไข้นั่นแหละเปิดใจมากขึ้นเนาะอีกด้านนึงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสำคัญมากๆเลยก็คือหมอนะคะเราไม่สามารถที่จะทำงานได้ถ้าคุณหมอไม่ยอมรวมไปถึงการยอมรับของวิทยาลัยวิชาชีพต่างๆนะคะการมาของโควิดเนี่ยทำให้ทุกคนเปิดใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องมีการวางchannel หลายๆ channel ในการที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะดูแลผู้ป่วยให้ได้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ทำให้เปลี่ยน mindset ที่เป็นความสำคัญอันดับแรกเลยนะคะอย่างหนึ่งที่ตามมาก็อาจจะเป็นในเรื่องของความกระตือรือร้นมากขึ้นในการวางโปรโตคอลทางกฎหมายที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยนะคะในการใช้โทรเวชกรรมหรือว่าเทเลมีดิซีนอ๋อเขาใช้ชื่อเขาว่าโทรเวชกรรมครับเทเลมีดิซีนก็ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นศัพท์ค่อนข้างโบราณนะคะโทรเวชกรรมฟังดูแบบโบราณมากเลยเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินแต่ว่ามันก็เมกเซนครับฟังดูก็คือเพราะว่าคำว่าเทเลเมดิซีนนะมันแปลว่ากิจกรรมทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปาร์ตี้อยู่คนละที่กันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันคือเทเลแปลว่ารีโมทคนละที่เนาะเมดิซีนก็คือยาเมดิซีนในไทยก็คือเวชกรรมเพราะฉะนั้นเวลารวมกันมันก็เลยกลายเป็นโทรเวชกรรมค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าในพระราชกิจจาบางอันเวลาไปอ่านแล้วเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าโทรเวชกรรมเนาะเขาเขียนว่าโทรเวชเฉยๆจริงๆก็จริงๆถ้าหากว่าให้ตรงตาม definition จริงๆอะค่ะก็คือใช้คำว่าโทรเวชกรรมแต่แน่นอนคนมันจะเปลี่ยนคำอื่นก็ได้จริงๆมันไม่สำคัญมันไม่สำคัญว่าคุณจะใช้คำว่าอะไรมันก็คือเทเลมีดิซีนนั่นแหละซึ่งในอนาคตเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเพียงแค่ซับเซตของ virtual healthcare ที่มันมีความเป็นไปได้ที่มันกว้างมากๆแล้วมันก็ไม่ได้ลิมิตตัวเองแค่ telemedicine เพียงแต่ว่า telemedicine มันอาจจะเหมือนเป็น first stepping stone ที่คนเห็นภาพง่ายเข้าใจง่ายเพราะว่าการทำวิดีโอคอลมันเป็นเรื่องธรรมชาติในชีวิตประจำวันนั่นแหละมันไม่เหมือน 4-5 ปีที่แล้วที่อุ๊ยวิดีโอคอลคุยกันมันอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยชินอะจริงนะมันกลายเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วใช่ต้องทำใช่ค่ะแล้วก็ส่วนตัวก็คืออีกมองว่า UKA เนี่ยเราก็อยากจะเป็นผู้นำทางด้านนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟิลด์เทเลเมดิซีนในด้านของเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะคะสุขภาพจิตเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับ
อาจจะไม่เหมือนกับโดเมนอื่นโดเมนอื่นอย่างเช่น general health ทั่วไปที่เวลาเป็น OPD ปวดท้องปวดหัวไม่สบายอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายทั่วไปเวลาที่ป่วยแล้วอาจจะปกติอาจจะเดินไปคลินิกเฉยๆอะไรอย่างนี้เนาะอูก้าไม่ดูแลทางด้านนั้นอูก้าเน้นในเรื่องของสุขภาพจิตความแตกต่างก็คือวิธีการทำอินเตอร์เวนชั่นหรือวิธีการในการที่พยายามสืบหาว่าคนที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยเขาเป็นอะไรเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องตรวจร่างกายมากขนาดนั้นนะคะเราสามารถที่จะดูแล้วก็ประเมินได้ผ่านการพูดคุยผ่านการเห็นหน้าเห็นสีหน้าแววตานะคะแน่นอนว่าการทำโทรวิชกรรมหรือการทำเทเลเมดิซีนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือน 100% มีความต่างอยู่มันก็ไม่ได้เหมือน 100% กับการที่คนไข้เดินเข้ามาในห้องเราเห็นคนไข้ตั้งแต่คนไข้เปิดประตูคนไข้เปิดประตูแบบนี้คนไข้เดินมาแบบนี้เวลาคุยด้วยแล้วภาษากายอันอื่นนอกเหนือจากก็จะเห็นอยู่แค่นี้ก็จะเห็นอยู่แค่นี้ถ้าหากว่ามาหาตัวเป็นๆก็อาจจะเห็นมือไม้เขาเอ๊ะมีอะไรมีขยับอะไรแบบใต้เท้ามีตึกๆๆมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะหรือรวมไปถึงเราไม่สามารถรู้ว่าในจังหวะที่มีการสนทนากันนะคะมีคนอื่นแอบอยู่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออาจจะเป็นความเสี่ยงไม่รู้ว่า environment control หรือเปล่าหรือว่าใช่มันอาจจะแบบเป็น untreatment environment เนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าการมาของ telemedicine นะมันช่วยทำให้limitation หลายๆอย่างมันหายไป limitation ในเรื่องของเวลามันก็ได้อย่างเสียใช่ค่ะมันก็อาจจะต้องทำใจเนาะทำใจว่าเฮ้ยแล้วคุณจะเอาแบบไหนล่ะคุณจะเอาแบบเดินไปหาคลินิกไหมก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยคือเทเลเมดิซีนไม่ได้มาเพื่อแทนที่เทเลเมดิซีนมาเพื่อช่วยเสริมมากกว่าเสริมในสิ่งที่ขาดเสริมในสิ่งที่เราอาจจะตามหาอยู่แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถ sacrifice ส่วนนี้ในชีวิตเราไปได้อย่างเช่นสมมติว่าดร.ฮีอาจจะบอกว่าโอ๊ยฉันอยากนะฉันอยากจะไปหาอาจารย์ท่านนี้แต่ว่าเวลางานมันไม่ได้เลยแบบทำงานหนักมากเลยอะไรเงี้ยอุ้ยฉันทำงานจนถึงแบบ 4-5 ทุ่มจะไปหาอาจารย์ตอนไหนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องยอม compromise ตัวเองไม่อย่างนั้นเราก็ต้องไม่ดูแลตัวเองเลยไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะกลายเป็นว่าดร.ฮีอาจจะต้องแบบว่าวันเสาร์ขับรถไกลมากไปหาโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็ไปนั่งรอแล้วเสียเวลาในการนั่งรอประมาณสัก1 ชั่วโมงเพราะว่าเขาติดเคสอันนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็น sacrifice ที่แบบมันต่างกันแทนที่จะได้เอาเวลาชีวิตตรงนั้นน่ะไปเล่นเทนนิสไปอยู่กับลูกไปเล่นไปเล่นกับเพื่อนเป็นต้นนะคะมันก็ซึ่งจากที่ทำอูก้ามารู้สึกว่ารู้สึกว่าการทำอูก้าเนี่ย effective มั้ยครับในเชิง treatmentของจิตวิทยาแล้วเนี่ยคือแค่แพลตฟอร์มที่เป็นเทเลเมดเนี่ยช่วยได้แล้วไหมหรือว่ายังคิดว่ามันยังต้องเอ็กซ์เพอริเมนต์อีกพอสมควรถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทเลเมดสำหรับจิตวิทยาเนี่ย make sense จริงๆแล้วอะค่ะตอบให้ดีที่สุดอะค่ะก็คือควรที่จะทำรีเสิร์ชเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าโดเมนเอ็กซ์เพอร์ทีสของอูก้าเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่คนไข้ที่ป่วยแล้วนะคะป่วยแล้วแบบเป็นคนไข้ที่ต้องรับยาถ้ากรณีคนไข้ต้องรับยาแน่นอนว่าคุณควรจะรับยาควบคู่ไปด้วยแล้วก็คุณมาทำคอร์สลิมอนอูก้าอย่างเนี้ยเหมาะสมทำได้นะคะส่วนมากเนี่ยเราจะออกไปในเชิงว่าเราเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ค่อนข้างเยอะซึ่งก็เป็นเรื่องดีค่ะมันทำให้คนที่เขาอาจจะไม่ได้ฉุกคิดว่าเขาอาจจะมีความเป็นไปได้นะว่าเขาจะต้องไปหาจิตแพทย์เนี่ยให้เขาเข้ามาหาความช่วยเหลือได้เร็วมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ช่วยในการป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยเป็นหนักขึ้นเพราะฉะนั้นของอูก้าเนี่ยในหลายๆครั้งเนาะคนที่เข้ามาหานี่คือเขาก็เป็นปัญหาทั่วไปว่าโอ๊ยทะเลาะกับแฟนไม่รู้จะดูแลตัวเองยังไงทะเลาะกับแม่ไม่รู้ทำยังไงเอ้ยทำยังไงดีลูกไม่ฟังเราเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเอ้ยมันมีปัญหาบางอย่างที่แบบกัดกินใจเขาไปเจอนี้มาแล้วเขาลืมไม่ลงจะช่วยยังไงดีเลยลืมแฟนเก่าไม่ได้สักทีอะไรก็มีอยู่ค่ะหรือว่าแบบตัวเองตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่หาทางออกไม่ได้อย่างเช่นแบบนี่เหมือนพี่อ้อยพี่ชอตเลยนะเหมือนพี่อ้อยพี่ชอตแต่ว่ามันมีหลักการในการที่ช่วยให้เขาออกมาจากหลุมออกมาจากวังวนออกมาจากเขาวงกตตรงนั้นแล้วก็สามารถกลับมาดูแลตัวเองได้อะไรประมาณนี้ต้องถามต่อเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยอย่างช่วงเวลาที่เรานั่งคุยกันอยู่คลับเฮาส์กระดังมาใช่ซึ่งคลับเฮาส์ก็จะมีห้องที่ออกอาการเป็นพี่อ้อยพี่ชอต
พี่ช็อตเยอะเหมือนกันต้องบอกอุก้าก็จัดขับเฮาด้วยคำถามคือเทเลเมดเนี่ยคือมันมีหน้าถูกไหมฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้คือจิตวิทยาในการทรีทเมนต์บางทีมันจะต้องเห็นเจสเจอร์จะเห็นบีเฮฟเวอร์ว่าแบบหน้าเป็นอย่างนี้เครียดไหมมือมืออะไรเงี้ยพอตัดตรงนั้นออกไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีคนสนใจใช้แพลตฟอร์มอย่างคลับเฮาส์เยอะมากเพราะมันสำหรับผมเองนะผมรู้สึกว่ามันเสมือนว่ามันมาร์กได้ระดับหนึ่งว่าฉันคิดยังไงเออแต่คือแค่เราอยากพูดอะเราอยากพูดเราอยากระบายแล้วมีคนฟังเราเยอะบางทีมีคนฟังเราคนเดียวก็ยังดีบางทีมีคนฟังเราเยอะๆก็ยังดีอย่างในเชิงคุณนิดพูดมาก็ดีเลยอุก้าทำคลับเฮาส์ด้วยถูกไหมฮะรู้สึกว่า make sense นะที่ทำคลับเฮาส์ไปในเชิงทรีทเมนต์โอ้ยต้องบอกว่ามันคงทรีตไม่ได้อะทรีตไม่ได้เออมันคงทรีตไม่ได้เพราะว่าจริงๆถ้าให้พูดตามตรงคือจิตแพทย์นักจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เขาเขาก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเขาถูกเทรนมาในบริบทที่ว่าคนไข้อยู่ตรงหน้าแล้วได้อยู่ในห้องที่แบบมีการควบคุม environment ที่ดีแล้วก็มีการสื่อสารเห็นหมดทุกอย่างการที่เขาค่อยๆเปลี่ยนมีเดียมในการที่จะเข้าในการที่เขาจะเข้าถึงตัวคนที่มาปรึกษาเขาค่ะมันก็เป็น learning curve เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆจากที่เห็นทั้งตัวได้อาจจะได้กลิ่นน้ำหอมด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้คือไม่แล้วยื่นทิชชู่ไม่ได้ทำไม่ได้แล้วเห็นแค่วิดีโอคอลแล้วก็บางทีมันอาจจะมี advance อาจจะมียังไงดี advantage อย่างอื่นอย่างเช่นแบบโอเคได้เห็นมีโอกาสเห็นสภาพที่อยู่ของคนที่มาปรึกษาได้รู้ว่าอ๋อเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่มันเสียไปเนาะเขาไม่เห็นเหมือนที่เราคุยกันไปแล้วพอมันเป็น Clubhouse เนี่ยอย่างนึงก็คือเราไม่เห็นหน้าเนี่ยการไม่เห็นหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันสำหรับผู้ให้คำปรึกษาหรือว่าผู้ให้บริการเพราะว่าภาษากายเนี่ยสำคัญมากเราสามารถโกหกได้ยากขึ้นถ้าเราเห็นหน้ากันเราสามารถมาสเราได้น้อยลงถ้าเราเห็นหน้ากันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับผู้ให้บริการที่ตอนที่เขาพยายามที่จะช่วยแก้ไขปัญหาค่ะเขาเห็นครบพอเขาได้ข้อมูลครบเขาเห็นครบเขาสามารถที่จะช่วยนำพาให้ไปหาทางออกได้ง่ายขึ้นช่วยในการเข้าใจว่าโอเคเขาควรจะหลีกไปทางไหนควรจะแก้ไขปัญหายังไงได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคือถามว่าคลับเฮาส์มันดีไหมแน่นอนมันดีแต่มันดีในมุมในเชิงว่ามันเป็น marketing tools มากกว่าส่วนมากคืออีกมองว่าแบบนั้นเนาะมันทำให้คนที่เขาอาจจะไม่รู้จักเรื่องจิตวิทยาหรือว่ามีความกลัวในการเข้าถึงอะไรเงี้ยเขามีโอกาสได้โอเคเขาได้ลองมาแบบไม่มีใครรู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงไม่ได้มีคนรู้จักแต่ว่าจริงๆคลับเฮาส์มันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เนาะคลับเฮาส์คือเขาอาจจะรู้ว่าแบบคุณเป็นใครเพราะว่ามันต้องโนมิเนตเนาะแล้วก็ต้องใช้ชื่อจริงอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบคามูฟลาจไม่ได้แล้วก็ลงไปถึงการคุยแบบมี environment เยอะๆมีคนอยู่ในนั้นเยอะๆเนี่ยมันทำให้เกิด bias เกิดขึ้นเนาะมันอาจจะทำให้เราแบบเฮ้ยอะไรเรื่องที่เราแบบมันอยู่ข้างในเราอาจจะแบบไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยพูดไม่หมดพูดแล้วเราพูดแล้วเราอาจจะดูเป็นคนไม่ดีก็ไม่เล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันคงไม่ตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่ามันเหมือนเป็น channel ต้นๆในการที่ทำให้คนแบบได้ลองทำความรู้จักว่าปรึกษาทางจิตวิทยาเป็นยังไงรวมไปถึงการดูแลเบื้องต้นในเรื่องของจิตวิทยาในมุมมองนี้นั้นนู้นควรจะทำอย่างไรแล้วก็ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นจริงๆก็คืออูก้าก็คือจัดClubhouse ทั้งแบบที่เชิญคุณหมอมาพูดคุยด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเนาะก็คือทำให้คนตระหนักเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นรวมไปถึงบางทีคุยไปแล้วมีเจ้าของธุรกิจมาฟังหูน่าสงสารลูกน้องว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจในเรื่องความสำคัญของเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นก็คือมองไปในเชิงนั้นมากกว่าแล้วมีคนต่างชาติใช้อุก้าบ้างไหมครับหรือว่าส่วนใหญ่เป็นคนไทยส่วนใหญ่ยังเป็นคนไทยอยู่ค่ะใช่ต้องบอกว่า bottleneck ตอนนี้ที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราต้องซึ่งเหมือนกับ telemedicine platform ทุกแพลตฟอร์มทั่วโลก first bottleneck ที่เขาจะเจอคือทำยังไงที่เขาจะหา first provider ก็ได้แล้วทำยังไงให้ first provider มันกระจายออกไปการที่เราจะมี provider ต่างชาติเข้ามาได้เนี่ยคือต้อง dedicate เลยต้อง dedicate time and effort สุดๆซึ่งตอนนี้คือเรายังค่อนข้างโฟกัสอยู่ที่ตลาดไทยอยู่แต่ถามว่าเราอยากไปตลาดต่างประเทศไหมเราอยากไปประเทศไหนก่อนครับ อยากไปประเทศไหนก่อนจริงๆมีลองไปแบบว่าอินโดอะไรเงี้ยมีลองไปคุยกับอีโคซิสเต็มที่อินโดด้วยเนาะแล้วก็มีลองแยบๆไปที่สิงคโปร์ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าอยากทำแบบอยากบุกเลยอะไรเงี้ยประเทศที่น่าสนใจก็
คงเป็นสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นprovider ที่เขาพูดภาษาอังกฤษเนาะรวมไปถึงประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตประมาณนึงแต่ว่าปัญหาเขาคือสติกมาเขาแรงสติกมาที่หมายความว่ากลัวว่าคนจะรู้ว่าเขาไปหาใช่ใช่แบบรู้สึกมันแบบ forbiddenที่จะพูดมากกว่าในสิงคโปร์เนาะอีก2ประเทศที่น่าสนใจก็คืออินโดนีเซียแน่นอนอินโดนีเซียตลาดใหญ่มากแต่ว่าเบอร์เดนที่สำคัญมากๆคือเรื่องภาษาภาษาแล้วเขามีความเฉพาะของตลาดเขาค่อนข้างสูง very localized ใช่อีกอันนึงที่อาจจะไม่ใช่2ประเทศนี้เนาะแต่ว่าunderdog นิดหน่อยก็คือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์น่าสนใจเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่เขามีวิทยาการทางด้านการแพทย์เนี่ยค่อนข้าง advanced ต้องบอกว่าเหมือนกับสมัยก่อนอะสมัยก่อนเมื่อมาสักหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยเราจะเจอว่าคุณหมอในประเทศไทยบางคนอะไม่ได้เทรนมาจากที่ประเทศไทยแต่เขาไปเทรนที่ฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงที่เขายังพีคๆเนี่ย เรื่องการแพทย์นี่คือเขาได้รับความยอมรับค่อนข้างสูงเนาะเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยก็ค่อนข้างโปรเกรสซีฟเหมือนกันนะคะแล้วรวมไปถึงเป็นประเทศที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็น culture ที่ค่อนข้าง internationalized ค่ะก็น่าสนใจทั้ง3ประเทศเพราะที่ถามเกี่ยวกับคนต่างประเทศว่ามาใช้ UGA บ้างหรือเปล่าเนี่ยคือผมอยากรู้ว่าอ๋อมีนิดนึงค่ะมีลูกค้า B2B ที่มาจากลาวด้วยเหมือนกันโอ้ okay, มีด้วยนะคะไม่หรอกครับผมแค่ถามว่าในมุมมองคุณอีกเองเนี่ยที่ถือ UGA แพลตฟอร์มเนี่ยมองว่าคนไทยมีความสุขไหมครับโอ้ยากเนาะคำถามนี้แต่คือผมแค่อยากถามว่าตอบเลยทีเดียวเออแบบเรารู้สึกอยากคุยใน open end question แบบนี้เพราะว่าแบบถ้าให้ตอบง่ายๆก็คือทุกคนก็จะบอกว่าไม่มันมีความสุขได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่จากที่เห็น data มาจากปัญหาของคนปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กอะไรเงี้ยคิดว่า relatively แล้วคนไทยตอนนี้มีความสุขไหมตอบไม่ได้ค่ะ yeah. ตอบไม่ได้ก็คือเอาง่ายๆอย่าง gross national happiness ของเมืองไทยเอาจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าติดตามอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะเขียนว่าประเทศไทยมีความสุขค่อนข้างเยอะนะถ้าหากว่าเอาอันนี้คือเอาไม่ได้เอาจากความรู้สึกเนาะเอาจากตัวชี้วัดเนาะดัชนี gross national happinessเรามีค่อนข้างเยอะเราอยู่ในอันดับต้นๆเหมือนกันแต่ถามว่ามันมีความสุขเยอะแล้วมันสะท้อนความเป็นอยู่มากน้อยขนาดไหนก็ต้องก็อีกเรื่องนึงก็เหมือนกับการที่เราต้องไปเทียบกับประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของ gross national happiness อย่างเช่นประเทศภูฏานเป็นต้นแล้วมันเป็นยังไงความเป็นอยู่ของเขาความเท่าเทียมความเหลื่อมล้ำมันยังมีอยู่ไหมความสามารถในการเข้าถึงบริการทั้งสุขภาพสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระแล้วก็มีคนซัพพอร์ตมีภาครัฐช่วยมีสวัสดิการภาครัฐที่ดี มันมี หรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าให้พูดตามตรงเกี่ยวกับเรื่องความสุขอะค่ะตอบยากมัน subjective แล้วมันก็แล้วแต่ data manipulation ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยดีครับอยากจะถามคำถาม open อย่างนี้แหละเพราะผมรู้สึกว่าแบบถ้ามันตรงไปตรงมา informative มากๆผมคิดว่าเราก็จะสนทนาแบบเหมือนกับก็มันประมาณเนี้ยมันไม่มีอะไรมากเลยคือผมรู้สึกว่าอย่าง UGA เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจเพราะว่าเหมือนกับถือ data ที่เป็นไม่ใช่ data binary คือมันจะเป็น data ที่แบบว่าค่อนข้างมี context ของมันตีความได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่าง UGA นี่มองว่าสามารถใช้ data พวกนั้นมาทำ prediction อะไรอย่างนี้ได้ไหมครับคิดว่าได้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย อย่างสปสช.เนาะเขาก็จะมีแบบมีสปสช.หรือต้องพูดว่าทางการของประเทศไทยเนี่ยมีความพยายามอยู่แล้วที่จะเก็บ data ทางด้านสุขภาพของคนไทยทำไปเพื่ออะไรก็ทำเพื่อเข้าใจนั่นแหละทำยังไงที่จะดูแลทุกคนได้ดีขึ้นหนึ่งในเมทริกที่เขาอยากจะรู้แน่นอนก็เป็นเรื่องสุขภาพจิตนะคะจริงๆเราสามารถช่วยเขาตรงนี้ได้นะเพราะเรา data เยอะมากจริงแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสเท่านั้นเองมันก็เป็นเรื่องของผู้ยงผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปใช่ค่ะก็อาจจะต้องแบบว่ารอโอกาสค่ะก็ถ้าผู้ใหญ่ภาครัฐดูอยู่ก็กล้าพร้อมไหมครับที่จะเราพร้อมพัฒนาเรื่องพวกนี้ไปพร้อมกันเพื่อใช่ค่ะความสุขที่มากขึ้นของคนไทยเก็บข้อมูลเนี่ยไม่ต้องอีกต่อไปแล้วนะคะนี่บอกเผื่อผู้ใหญ่เลยค่ะเพราะว่าบางทีเก็บข้อมูลอาจจะต้องบอกมีสำเนาไหมคะมีสำเนาแล้วก็เดินไปที่บ้านอะไรเงี้ยเป็นคุณยังไงเก็บ
ก็บแบบแมนนวลมันมีอยู่นะคะไปเก็บแมนนวลแบบอย่างนี้แล้วก็เบิกไปเบิกได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่หนูคนทำแบบนี้มันต้องเป็นคนที่แบบตั้งใจทำเพื่อเก็บไปเบิกจริงๆอะไรเงี้ยแต่คือของเราคือเราไม่ต้องทำแบบนั้นเราทำทุกอย่างออนไลน์ได้หมดแล้วก็comprehensiveด้วยเพราะว่าเรามั่นใจว่าคนที่ตอบเขามาตอบเองโดยที่แบบไม่ได้มีใบแอดจากคนที่มายืนถามเขาอยู่ค่ะครับแล้วในเชิงของการทำให้แพลตฟอร์มดีๆอย่างอูก้าเนี่ยเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้ตอนนี้ทำมีความพยายามทำยังไงบ้างครับเรื่องนี้คือก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับmarket education เกี่ยวกับเรื่อง mental health literacy ค่อนข้างสำคัญมากๆคือก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณพวกสื่อเนาะที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตให้ได้เยอะที่สุดอันนี้ก็คือเป็นเอฟเฟอร์ตจากทางมีเดียทั่วฟ้าเมืองไทยที่เข้ามาช่วยนี่ต้องขอบคุณกับเขามากๆส่วนในมุมของอูก้าที่อูก้าทำเองก็จะเป็นในลักษณะว่าทางอูก้าเนี่ยเราก็จะมีหับในการที่คอยให้ความรู้ประชาชนอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นทางเฟซบุ๊กทาง Facebook ก็จะมี2เพจเนาะมีเพจอูก้าเฉยๆเนาะแล้วก็เป็นเพจอูก้า Workplace Psychologist อันนี้ก็จะเน้นเป็นในเชิงแบบว่าทาร์เก็ตในเรื่องของเรื่องชีวิตการทำงานวัยทำงานการอยู่ในองค์กรนะคะแล้วก็จะมี Facebook Group ด้วยเนาะแล้วก็มี TikTok มี Instagram ทุกช่องทางเท่าที่เราสามารถทำได้นะคะรวมถึง Clubhouse ด้วยก็คือค่อนข้างฮอตอยู่เหมือนกันนะคะถ้า Clubhouse นี่ไลฟ์ทุกวันไหนครับช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นทุกวันจันทร์กับอังคารค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนลองไปเช็คในลองไปเช็คใน Facebook ได้นะคะอย่างท็อปิกวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเป็นเรื่องของบ้านแตกเพราะเห็นต่างทางการเมืองทำยังไงดีโอ้โหอะไรเลยเป็นแบบหัวข้อที่แบบว่าฮิตฮอตค่ะคือแบบว่าเอ๊ะช่วงนี้แบบว่าจะเชิญใครมาพูดอะครับอ๋อก็เป็นอาจารย์ในระบบเราเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นอาจารย์จิตแพทย์นักจิตวิทยาก็มาให้คำปรึกษาว่าถ้าเราแบบอยู่ในบ้านที่เฮ้ยจริงๆเรามีความคิดแบบนี้แต่คุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดอีกแบบนึงหรือแฟนเราคิดอีกแบบนึงเนี่ยจะอยู่กันยังไงให้มีความสุขร่วมกันได้ก็ดีนะครับเหมือนกับว่ามีคนกลางมาพูดทางวิชาการมากกว่าแทนที่จะมีไบแอสทางการใช่ค่ะเยี่ยมเลยครับเยี่ยมนะครับก็ผมเชื่อว่าก็พอสมควรครับในส่วนของอูก้าแล้วก็ความรู้ที่เราได้จากคุณอีกในเรื่องการใช้ dataจากจิตวิทยามาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับระดับบุคคลแล้วก็ระดับประเทศสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านไหมครับโอเคค่ะก็อยากจะฝากทุกคนว่าจริงๆเราเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกๆคนเนาะแล้วก็ไม่จำเป็นด้วยที่ว่าคุณต้องป่วยแล้วคุณค่อยมาหาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาคุณสามารถที่จะเข้าหาผู้เชี่ยวชาญได้นะคะโดยที่ไม่ต้องรอนะคะยิ่งมาก่อนก็ยิ่งดียิ่งมาเร็วก็ปัญหาก็ยิ่งคลี่คลายไวขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้กลัวไม่อยากให้คิดว่าเป็นเรื่องที่มันแปลกประหลาดนะคะจริงๆสมัยนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยวัยรุ่นถ้าดูอยู่ว่าวัยรุ่นก็น่าจะรู้ดีเนาะเรื่องธรรมดาเนาะเราก็พูดเรื่อง mental health แล้วก็พูดคนที่พูดเรื่องนี้ก็คือเป็นคนที่ใส่ใจตัวเองแล้วก็ใส่ใจสังคมด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากมีผู้ใหญ่ดูอยู่ก็ไม่อยากให้คิดมากถ้าหากว่าลูกหลานพูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยแล้วก็พาเขาไปหาหมอน่าจะดีนะคะแล้วก็ส่วนอูก้าเองนะคะเราก็เป็นทางเลือกนะคะที่อยากให้ลองฝากไว้ในอ้อมใจนะคะเผื่อถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะก็สามารถที่จะมาลองดูรายละเอียดได้นะคะในแชนเนลที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนาะ Facebook TikTok หรือว่าIG นะคะแล้วมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตมาแชร์อยู่เรื่อยๆนะคะหรือว่าใครที่เป็นแฟนใน Clubhouse นะคะมาลองเสิร์ชดูได้นะคะ OOCA นะคะไปกด follow กันได้ก็จะมีเรื่องราวอะไรแบบนี้มาคุยกันประจำนะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้าหากว่าเป็นกลุ่ม HR นะคะถ้าหากว่าฟังรู้สึกเฮ้ยอยากให้องค์กรมีบ้างอะไรเงี้ยติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะดูแลให้ดีที่สุดค่ะได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณอีกแล้วก็เรื่องดีๆจากอุก้ามากๆครับค่ะขอบคุณค่ะก็พบกับรายการ The Great Disruption นะครับ Health Tech Edition ปี2021นี้ใหม่ในอีพิโซดหน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามีสตาร์ทอัพตัวไหนหรือว่ามี expert ด้านใดเนี่ยที่จะเอาเทคโนโลยีมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตในเชิงการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเรื่อง Health Tech ครับขอบคุณครับ True Digital Park The Great Disruption Health Tech Edition นวัตกรรมสู้ไวรัส